คืนนี้ที่สยามพารากอนคุณทักษิณจะขึ้นพูดในหัวข้อ Vision for Thailand ค่ะจะขึ้นพูดในหัวข้อ Vision for Thailand คนแน่น Vision for Thailand ผมเชื่อว่าพารากอนฮอลแตก อย่างที่กราบเรียนคนกลุ่มหนึ่งต้องไปให้คุณทักษิณเห็นหน้าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งต้องดิ้นรนไปฟังให้ได้จำเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปถ้าไม่ไปมีผลต่ออนาคตเหรอคะสองกลุ่มกลุ่มแรกพูดไปแล้วกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแรกที่มันจะที่ห้องประชุมที่มันจะแตกเนี่ยก็เพราะว่าคนจะแห่แหนกันไปเยอะและผมก็แบ่งคนเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่จะต้องไปให้เห็นหน้าอันนี้จบแล้วจบแล้วแล้วกลุ่มกำลังขึ้นที่ผมกำลังขึ้นไปที่คนกลุ่มที่สองไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยอย่างไรดิ้นรนก็ต้องไปฟังเพราะว่ายังไงเพราะว่าทุกคนก็สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งที่คุณทักษิณจะพูดในค่ำคืนนี้ Vision for Thailand มันน่าจะช่วยให้เห็นแนวทางในการที่จะเคลื่อนปัญหาของประเทศของรัฐบาลองค์อิงแนวทางในการบริหารจัดการหลังจากนี้ถูกไหมทุกคนคือทุกคนเดือดร้อนกันหมดวันนี้นะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะในเป็นโจทย์ใหญ่บริบทเศรษฐกิจขณะนี้นะทุกกลุ่มเขากระทบกันไปหมดเขาจึงอยากฟังรัฐบาลองค์อิงที่มาใหม่จะเคลื่อนปัญหาประเทศอย่างไรค่ะแต่ตอนนี้รัฐบาลองค์อิงยังไม่มาก็ฟังคุณทักษิณนี่แหละจะเห็นทิศทางสุดถูกต้องทุกคนก็คาดหวังจะได้ฟังคุณทักษิณพูดแล้วก็เพื่อที่จะนำไปสู่การอ่านทิศทางในการเคลื่อนปัญหาของประเทศของรัฐบาลองค์อิงนั่นแหละใช่เพราะอยากรู้คุณทักษิณคิดอย่างไรก็เพราะอย่างนี้นี่แหละก็เพราะอย่างนี้นี่แหละนักข่าวจึงกลั้นใจถามคุณทักษิณเมื่อ2วันก่อนถามว่าท่านนายกทักษิณท่านนายกทักษิณแอคชั่นเยอะๆเขามองนะครอบงำเขามองนะครอบงำคุณทักษิณว่าไง อยากฟังไหมครับเชิญไปฟังพร้อมๆกันเชิญค่ะท่านทักษิณปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่จะถูกมองเรื่องของการครอบงำค่ะตรงนี้ไม่มีครอบงำหรอกครับครอบครองอะครอบครองครองอะเพราะว่าไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอะขออนุญาตนะครับโอเคนะครับจะไปร้องไหมคะนี่สบายสบายอยากก็ร้องร้องให้ดังขออนุญาตนะครับขอบคุณครับเป็นไงอยากจะร้องก็ร้องให้ดังกังวลหรือไม่ว่าจะทำให้นำไปสู่การถูกร้องว่าครอบงำอุ้ยสบายสบายหัวเราะด้วยนะตอนตอบถ้าจะร้องก็ร้องให้ดังนะจะได้ยินร้องไม่ดังไม่ได้ยินเอ้าการุณาอย่าร้องเบาให้ร้องดังนี่ก็คือคุณทักษิณนะค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคุณทักษิณหายไป70-78ปีกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ที่พูดถึงเนื้อหาสาระของประเทศจริงๆนะไม่ใช่เรื่องทางการเมืองนะเนื้อหาสาระของประเทศจริงๆในเรื่องของการบริหารประเทศจริงๆนะแกก็คมเหมือนเดิมไอเดียยังคมยังชัดแล้วก็ชัดเจนจับต้องได้จะยกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันดิจิตอลวอลเล็ตนะใช่มีนักข่าวถามด้วยลองฟังจากนโยบายนี้ที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดว่านักข่าวก็จะถามนะว่าจะต้องทบทวนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไหมเดินต่อไหมไปฟังซิว่าวันนั้นคุณทักษิณตอบอย่างไรเชิญค่ะท่านคะคุณนักศึกษาถามเรื่องโครงการในส่วนของโครงการดิจิทัลหมดเลยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อที่จะกระตุ้นก็ตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางคือความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงเป็นยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ท่านนายกก็กำลังวางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยอ่ะเขาจะมาสั่งการเลยโครงการนี้นี่ค่ะต้องทำต่อไหมคะคืออย่างนี้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตนี่มีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำอันที่2ก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3ก็คือว่าอนาคตดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยช
กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3เนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้นะแต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปนะครับท่านอาจารย์ค่ะเรื่องของการประกาศนโยบายโครงการอาจเปลี่ยนแปลงการอาชีพมีเหมือนเดิมการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำโอเคชัดเจนนี่คุณทักษิณพูดมาก่อนหน้านะแต่เมื่อวานนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี่ออกมาชัดเจนถ้าเอามากางแผนนะตรงทุกประโยคที่พูดเลยอ่ะกับแผนที่ออกมาด้วยความเคารพนะเนี่ยด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมคุณฟังฟังคุณเศรษฐาพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแล้วมาฟังคุณทักษิณพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตรู้สึกไหมครับว่ามันคนละฟีลลิ่งเลยนะค่ะมันคนละฟีลลิ่งเลยนะฟังคุณทักษิณห่างหายไป17-18ปีแกกลับมาอีกครั้งฟังแกพูดนะโอ้เหมือนตกผลึกแล้วอะมืออาชีพเหมือนตกผลึกแล้วอะมืออาชีพค่ะตัวจริงตรงนี้ไงยิ่งทำให้คนล้นพารากอนฮอลเย็นวันนี้วันนี้ยิ่งอยากฟังอย่างไรคนก็ต้องดิ้นรนไปฟังคุณทักษิณให้ได้เพราะฟังเพื่ออะไรเพื่อที่จับทางในการเคลื่อนปัญหาประเทศของรัฐบาลองค์อิงนั่นแหละใช่คนจะลงทุนจะอะไรก็ฟังทิศทางจากตรงนี้จะได้มองออกว่าต้องเดินยังไงต่อด้วยความเคารพวางแผนตัวเองต่อด้วยความเคารพนะไม่ใช่เข้าไปแล้วไปซ้ำเติมนะแต่มันก็ต้องพูดนะผมฟังคุณเศรษฐาพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตกี่ครั้งผมไม่มีความหวังเลยผมไม่ได้เกิดฟีลลิ่งเลยมีแต่ความหดหู่วังเวงอย่าโกรธกันนะพูดตรงๆมันไม่ชัดไงตอนนั้นไม่ได้ซ้ำเติมเลยนะพูดตามความเป็นจริงพอมาฟังคุณทักษิณโอ้โหมืออาชีพจริงๆยอมรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินวางไว้ก่อนแต่เราได้เห็นความเป็นมืออาชีพของทักษิณจริงๆยอมรับค่ะ